ละครสั้น FC เรื่องสะใภ้ฝาแฝดตอนที่5มาแล้วจ้าหลังจากที่กายได้เจอปิ่นที่ป้ายรถเมล์เขาได้พาปิ่นกลับบ้านและทั้งสองก็ได้เป็นสามีภรรยากันโดยที่กายไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่ปอนแต่เป็นปิ่นพี่สาวของปอนนั่นเองนี่เราตกลงแค่ขำๆเองนะแต่ว่าเมื่อคืนเรากลับทำให้มันเป็นเรื่องจริงซะอย่างนั้นพูดแล้วก็คิดถึงชะมัดเลยอยากจะรีบกลับบ้านจะแย่ไม่รู้ปิ่นอยู่กับแม่แล้วจะเป็นยังไงปิ่นทำไมชื่อปิ่นปิ่นปอนปิ่นปอนเฮ้ยจะชื่ออะไรก็เรื่องของเธอเถอะยังไงเธอก็ได้ชินชื่อว่าเป็นเมียเราแล้วโทรหาซะหน่อยดีกว่านี่สินะที่เขาเรียกว่าความรักวันนี้จะซื้ออะไรไปเซอร์ไพรส์ดีนะแหวนเพชรดอกไม้กระเป๋าท่านประธานคะวันนี้ที่ท่านประธานฝากดูเขาตกลงขายแล้วนะคะท่านประธานจะไปดูอีกรอบหรือเปล่าจริงสิลืมเสียสนิทเลยถ้าอย่างนั้นผมจะไปดูหน่อยแล้วกันตอนนี้ผมอยากได้ที่ตรงนั้นมากๆเลยเราจะเก็บเอาไว้สร้างเรือนหอของเราดีกว่าใช่สร้างเรือนหอเมื่อก่อนกายไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าอยากจะแต่งงานเขาจึงไปดูที่เคยติดต่อไว้ถึงจะออกมานอกเมืองแต่บรรยากาศมันดีมากราคาจะสูงหน่อยแต่ถ้าปินเห็นเธอก็คงจะชอบสินะที่สวยมากจริงๆนั้นเนี่ยรู้อย่างนี้เราชวนปินมาด้วยก็ดีจะได้มาดูว่าอยากจะสร้างอะไรบ้างไม่เป็นไรครั้งหน้าค่อยชวนก็ได้โอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนั้นเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวทะเลนานแค่ไหนแล้วนะระหว่างที่กายกำลังชื่นชมความงามของทะเลอยู่นั้นเขาก็มองไปตรงหน้าเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือปิ่นภรรยาของเขานั่นเองเขาก็อดแปลกใจไม่ได้ที่ปิ่นมาอยู่ที่นี่นี่เธอมาอยู่นี่ได้ไงทำไมไม่อยู่ที่บ้านหึยังไม่ทันได้รับคำตอบหญิงสาวก็เข้ามากอดเขาทันทีเป็นอะไรไปบอกผมมาสิคุณเป็นอะไรปอนยืนร้องไห้น้ำตาไหลเธอคิดถึงตัวเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอถูกอุ้มและมาทิ้งที่ทะเลโชคดีที่เธอยังไม่ตายแต่เธอก็หาทางกลับบ้านไม่ได้เธอเล่ร่อนอยู่ที่นี่มาเป็นอาทิตย์แล้วเธอดีใจมากที่ได้เจอกายเธอนึกถึงคำพูดเก่าๆของกายเรื่องข้อเสนอกับเงิน10ล้านเธอคิดว่าเธออยู่คนเดียวไม่ได้เพราะชีวิตของเธอไม่ปลอดภัยแล้วเธอจึงบอกกับกายไปว่าต่อไปนี้ฉันจะขออยู่กับคุณข้อตกลงข้อเสนออะไรฉันรับหมดขอให้ฉันได้อยู่กับคุณนะคะแม้กายจะงงๆอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรปะวันนี้ผมจะพาคุณไปบ้านพักส่วนตัวเรายังไม่ต้องกลับบ้านกันนะถือซะว่าเป็นวันฮันนีมูนของเราก็แล้วกันคุณว่ายังไงแล้วแต่คุณเลยค่ะฉันยังไงก็ได้ที่ปอนยอมทุกอย่างเพราะว่า1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเธอเจอเรื่องราวเลวร้ายมาก
เธอคิดแล้วว่าการอยู่คนเดียวในเมืองหลวงแบบนี้มันไม่ปลอดภัยความคิดของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ช้าหรือเร็วเราก็ต้องแต่งงานอยู่ดีแต่งกับเขาคนที่สามารถดูแลเราได้ก็คงจะดีกว่านี่เหรอคะห้องของคุณสวยจังเลยค่ะดูสิเห็นทะเลไกลๆด้วยหืมนี่อะไรคะเนี่ยว่าแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากเลยค่ะคุณพ่อจะทำอะไรให้ฉันทานได้ไหมคะฉันนั่งรอตรงนี้นะคะด่วนนะคะแม้กายจะรู้สึกสับสนไปบ้างแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อยหิวก็กินเยอะๆนะคุณกินสิผมทำอร่อยมากเลยนะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะงั้นฉันขอกินก่อนนะคะกายได้มองหน้าปอนเขาคิดอยู่ในใจว่าผู้หญิงอะไรช่างวิเศษยิ่งนักเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวอ่อนโยนเขารู้สึกมีความสุขมากหลังจากที่ไม่ค่อยได้กินและได้นอนหลับสนิทมาหลายคืนวันนี้ปอนจึงหลับสนิทมากอะไรเนี่ยหลับแล้วหรอวันนี้เป็นวันฮันนีมูนของเราแท้ๆนะนี่คุณหลับเหรอแกงตายปะเนี่ยสงสัยจะหลับจริงฮ่าคืนนี้ก็คงไม่เหมือนคืนเมื่อวานสินะนอนระหว่างนั้นเองนี่คุณเริ่มก่อนนะอย่าหาว่าผมใจร้ายล่ะอะไรกันเนี่ยเธอทำให้ฉันประหลาดใจตลอดก็ดีเหมือนกันกลับบ้านไปเราจะต้องขอเธอแต่งงานดีกว่าใช่ขอเธอแต่งงานตื่นแล้วหรอคุณมาสิผมทำกับข้าวเยอะแยะเลยมาๆๆกินเยอะๆนะบำรุงค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเรากลับบ้านกันเลยนะผมอยากจะแต่งงานกับคุณเร็วๆเดี๋ยวเราจะได้ไปดูชุดดูฤกษ์และอะไรอีกหลายอย่างคุณว่ายังไงแล้วแต่คุณเลยค่ะฉันยังไงก็ได้และแล้วทั้งสองคนต่างก็คุยกันอย่างสนุกสนานจนถึงเวลากลับบ้านผมรักคุณมากรู้ไหมฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะเรื่องราวความรักของทั้ง3คนจะจบลงเช่นไรโปรดติดตามได้ใน EP หน้านะจ๊ะไปแล้วจ้าลุ้นเนาะ